กรมอุตุประกาศเตือนฉบับ4ี่พายุโซนร้อนมูหลาน26จังหวัดอ่วมฝนตกหนักเหนืออีสานโดนหนักสุดเมื่อเวลาีนาฬิกาวันที่10สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนมูหลานฉบับที่4ลงวันที่10สิงหาคมความว่าพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมูหลานแล้วโดวยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตร ทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด18.9องศาเหนือลองติจูด112.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมส,สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบรเิเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่11สิงหาคมส่งผลทำให้ในช่วงวันที่11-13สิงหาคมมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่11สิงหาคมภักเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์พาคตนออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภักตนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่12สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เช,ชียงรายลำพูนล,ลำปาง พะเยาน่านแพร่อุอตร,รดิตพิษณุโลกตากสุขโขทยัยและเพิรบูรณ์พาคตุนออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมและมุกดาหารภากคตุนออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่13สิงหาคมพาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุอตร,รดิต์ พิษณุโลกตากสุขโขทัยและเพชรบุรภาคตุนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีนบ,บึงการสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คงลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนใน บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือไซ้์่วน1่8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ